ก่อนหน้านี้เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาเกิดเหตุสะพานขนาดใหญ่ในเมืองบลติมอร์รัฐแมรีแลนด์ของสหรัฐพันธ์ถล่มลงแม่น้ำนะครับเบื mm hmm. ้องต้นมีรยายงานว่าสาเหตุเกิดจากการที่มีเรือบรรทุกสินค้าชนต่อหม้อของสะพ,พานทําให้สะพานถล่มสะพานนี้มีชื่อว่าฟรานซิสก็อตคีบิ์นะครับถือได้ว่าเป็นสะพานแขวนที่มีความยาวอันดับที่3ของโลกนี่คือภาพนาทีที่สะพานถลม่มลงมานะครับ เดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูนาทีที่ถล่มลงมาอีกรอบก็ได้โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาตีหนานาทีตามเวลาของสหรัฐครับดูจากภาพจะเห็นได้เลยนะครับว่ามีเรือลำหนึ่งชนต่อมอดที่อยู่ด้านซ้ายเนี่ยแหละครับพอชนแล้วก็ทําให้สะพานถล่มลงมาเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เป็นสะพานแขวนก็มีเรื่องของจุดยึดต่างๆที่ต่อมอก็มีส่วนสําคัญอยู่แล้วพอสะพานถูกชน ในพื้นที่ที่เป็นต่อหม้อก็เลยทําให้สะพานถล่มลงมาในลักษณะนี้เลยครับอย่างที่บอกนะครับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเวลาตีหนึนาทีตามเวลาท้องถิ่นในสหรัฐสะพานนี้อย่างที่บอกว่าเป็นสะพานแขวนที่มีความยาวอันดับสามของโลกเพราะมีความยาวประมาณ3กิโลเมตรความกว้างเทียบเท่ากับถนนสี่เลนครับทอดยาวเหนือแม่น้ำปาแท,ทสโก เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้นะครับเจ้าหน้าที่ได้ส่งความช่วยเหลือเข้าไปแล้วโดยเบื้องต้นมีการคาดการณ์อย่างนี้นะครับว่าขณะเกิดเหตุน่าจะมีผู้คนอยู่ประมาณ20คนแล้วก็รถยนต์จำนวนหนึ่งแล่นอยู่บนสะพานแห่งนี้และตกลงไปในแม่น้ำครับซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งค้นหาอยู่นะครับโดยเรือที่ชนเป็นเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ชื่อว่าดาลีคับ เป็นเรือสัญชาติสิงคโปร์นะครับรายงานระบุว่าเรือลำนี้ออกจากท่าเรือที่บอติมอร์มุ่งหน้าไปที่สีลังกาในตอนนี้อย่างที่บอกนะครับว่าจํานวนผู้ที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บยังไม่มีรายงานออกมาอย่างชัดเจนแต่ว่ามีการคาดการเบื้องต้นว่าจะมีคนประมาณ20คนอยู่บนสะพานพอดีมีรถยนต์จํานวนหนึ่งที่น่าจะแล่นอยู่บนสะพานด้วยนั่นก็เลยทําให้เกิดความกังวลขึ้นมาเนะครับเพราะว่าข้อกังวลหนึ่งก็คือคนเหล่านั้นตกจากสะพานลงไปได้แม่น้ํา และแม่น้ําที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับอุณหภูมิของน้ําถือได้ว่าเย็นทีเดียวนะครับมีรยายงานว่าอุณหภูมิของน้ํนณะช่วงเวลาที่เกิดเหตุน่าจะต่ํากว่า10องศาเซลเซียสเมื่ออุณหภูมิน้ําต่ํากว่า10องศาเซลเซียสเนี่ยก็เลยเริ่มมีความกังวลเพิ่มเติมนอกจากเรื่องของการตกน้ําก็คือมีความกังวลว่าผู้ที่ตกลงไปเนี่ยอาจเกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ํากว่าปกติด้วยขณะที่มีรยายงานนะครับว่า ลูกเรือที่อยู่บนเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่ชนต่อหมอของสะพานแห่งนี้ไม่มีรายงานว่ามีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าได้รับอันตรายนะครับเดี๋ยวมีรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวเราเอามารายงานให้ทราบกันต่อไปนะครับสำนักข่าว today make tomorrow today